ของนายแจ็คด้วยเพราะว่าปกตินายแจ็คก็ทำอาชีพขับรถแท็กซี่นะคะความคืบหน้ากรณีตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งพบศพนางสาวเนติมาพัฒนากุลหรืออาจารย์โน้ตอายุ39ปีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์ด้วยนะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของบ้านพักในสภาพเปลือยกายมีผ้าขนหนูสีชมพูคลุมลงไปจนถึงขาและบริเวณลำคอมีผ้าขนหนูผืนเล็กคลุมอยู่โดยพ่อของผู้เสียชีวิตเป็นคนมาพบศพหลังจากไม่สามารถติดต่อลูกสาวซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวได้ค่ะตำรวจสืบสวนจากทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่หายไปก็คือโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสร้อยพร้อมพระเลี่ยมทองเครื่องเล่นซีดีและกระเป๋าซึ่งพบว่าถูกนำไปขายย่านบางบอนจนสามารถตามไปจับตัวในสันสิทธิชัยหรือแจ็คอายุ39ปีผู้ก่อเหตุซึ่งมีอาชีพขับแท็กซี่และนางสาวสุภมาศคำภูสิริเพื่อนของผู้ก่อเหตุที่นำทรัพย์สินไปขายและเป็นคนรับส่งในวันเกิดเหตุนายแจ็คสารภาพนะคะว่าลงมือจริงโดยก่อนหน้านี้เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับอาจารย์สาวและเธอเนี่ยก็เคยใช้บริการรถแท็กซี่เลยทำให้พอจะรู้ว่าอาจารย์สาวอาศัยอยู่บ้านเพียงคนเดียวต่อมาเขาเลิกกับภรรยาเนื่องจากมีปัญหาหนี้สินและติดยาเสพติดแต่ก็ยังวนเวียนเข้ามาในหมู่บ้านค่ะกระทั่งวันเกิดเหตุตั้งใจเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของอาจารย์โน้ตเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ทำให้ทางนางสาวสุภมาศซึ่งเป็นเพื่อนที่เสพยาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาส่งนะคะจากนั้นเขาแอบปีนเข้าไปซ่อนตัวแล้วก็เปิดประตูด้านหลังซึ่งน่าจะลืมล็อกพอเข้าไปได้เนี่ยค่ะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาจารย์โน้ตเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วร้องโวยวายเขาก็เลยผลักเธอเข้าไปในห้องน้ำและด้วยความเมายาเขาบอกว่าก็เลยพลั้งมือทำร้ายร่างกายจนอาจารย์สาวหมดสติโดยเขาอ้างว่าขณะนั้นพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่อาจารย์สาวแน่นิ่งไปก็เลยหลบหนีไปพร้อมทรัพย์สินค่ะกูเคยใช้บริการครั้งหนึ่งแล้วก็อื่นก็ไม่แบบว่าไม่คุยอะไรคุณครูไม่คุยอะไรเลยทุกที่ครับทำไมถึงต้องไปคุยครูคนนี้ครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันเนี่ยเพราะว่าแค่แววทรัพย์สินมาแล้วออกมามันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าแล้วก็สินเดียวแล้วก็ออกมาเขาไม่ให้ล็อกประตูโดยถ้าเกิดล็อกปุ๊บผมก็ไม่จะไม่เข้าน้องเขาไม่ร้องขอชีวิตเอ็กซ์เลยเหรอในเมื่อวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะต้องไปเบิร์ดเดย์แม่เขาผมไม่กล้าจริงๆแล้วก็แฟนผมไม่มีถุงไม่ได้เกยถ้าแม่ก็ป่วยขนาดนั้นผมไม่กล้าจริงผมไม่มีเนี่ยค่ะคือตลอดการแถลงข่าววันนี้ก็มีพ่อและญาติๆของผู้เสียชีวิตมานั่งฟังการสรุปคดีและพยายามจะสอบถามว่าทำไมคนร้ายถึงกล้าลงมือฆ่าแลกกับทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยแล้วก็เคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆนะ